ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนมโคนเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับลักษณะแป้งจะเหนียวๆนุ่มๆแล้วก็มีไส้มะพร้าวที่เรียกว่าหน้ากระฉีกอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำเป็นขนมลูกผสมครับเป็นขนมโครับประทานคู่กับชานมปั่นครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ขนมโคของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นขนมโคแบบหลากสีแต่ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคุณผู้ชมครับเราใช้สีที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเริ่มต้นนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่1ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่2ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่3คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำที่ได้จากการคั้นหัวบีทรูทเราก็ใส่ลงไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้สีแบบม่วงๆแบบพาสเทลคุณผู้ชมม่วงแดงนะคุณผู้ชมอันนี้ใบเตยสีเขียวของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยๆเติมอันนี้เป็นน้ำดอกอัญชันบีบมะนาวลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะค่อยๆนวดแล้วก็เติมน้ำไปทีละนิดทีละนิดจนได้ลักษณะของแป้งที่นุ่มพอที่จะหุ้มหน้ากระฉีกของเราได้นะครับหลังจากเรานวดแป้งเสร็จพักแป้งไว้ก็นวดแป้งที่มือแล้วก็หยิบแป้งมาสักนิดนึงสัก10กรัม10กรัมก็ลูกน้อยๆนะคุณผู้ชมนะไส้5กรัมนี่คือหน้ากระฉีกใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็จัดการค่อยๆเนี่ยหุ้มแป้งมาทีละนิดคุณผู้ชมประณีตหน่อยนะเนี่ยอย่าทำลูกใหญ่เบลอเบลาล่ะเดี๋ยวต้มเสร็จอุ๊ยตายลูกทะลุฟุตบอลกินกันไม่ไหวเดี๋ยวต้องมาผ่าแบ่งกันนะคุณผู้ชมไม่เอาเชียวนะเสร็จแล้วก็เห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นงานประณีตแต่คุณผู้ชมลูกน้อยน่ารักเชียวคุณผู้ชมทำจนครบทุกสีน้ำเดือดแล้วนะคุณผู้ชมขนมโคที่ปั้นไว้เราก็จัดการหยิบมาซะน้ำเดือดๆก็จัดการใส่ลงไปเลยรวดรอจนกระทั่งลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมครับพอมันลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมมันก็จะสุกสวยชวนรับประทานคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าแป้งของเราสุกนะเสร็จแล้วก็เอามาช้อนใส่ลงไปในน้ำเย็นคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลือแต่แค่ชานมปั่นเท่านั้นแหละแต่ต้องพักให้ขนมโคของเราในเย็นสนิทซะก่อนนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมน่ารับประทานเนาะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็ใช้ผงชาเขียวมัทฉะผสมกับน้ำร้อนซะก่อนนะคุณผู้ชมกรึ๊กๆเราก็จะได้ชาเขียวอันนี้เป็นของแท้ๆนะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมในโถนี้ของเราคุณผู้ชมครับเราก็ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะครับเราก็จะใส่ลงไปครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับแล้วเราก็จะใส่ชาเขียวที่เราละลายไว้สัก2ช้อนจะได้ชาเขียวชาเขียวสะใจเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝานะคุณผู้ชมบดให้ละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมครับเอาละพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมถั่วแดงเชื่อมใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมต้มกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็ใส่ชาเขียวนมปั่นของเราลงไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ามันอร้อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ขนมโค1ลูก2ลูก3สีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมก็ใช้วิปปิ้งครีมสวยงามหน่อยนะคุณผู้ชมนะยืนยันความสดอันนี้ชอบใหญ่หน่อยดูสดใสอัลมอนด์สไลซ์พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่ชอบกลิ่นหอมของทุเรียนแล้วก็บอกว่าอร่อยอร่อยต้องถูกใจครับเพราะสองแม่ลูกเตรียมให้คุณผู้ชมเป็นเค้กทุเรียนใบเตยอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้บอกเลยค่ะว่าเราสองคนมีเมนูมาเอาใจชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นวิธีทำสังขยานมเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างผสมใช้เครื่องตีจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเติมนม UHT รสจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันกรองส่วนผสมผ่านกระชอนเตรียมไว้วิธีทำวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงภาชนะแล้วคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนค่อยๆหยอดส่วนผสมสังขยานมที่เตรียมไว้คนเร็วๆให้ส่วนผสมกระจายทั่วต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีแบ่งส่วนผสมวุ้นสังขยาที่เหลือออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับผงโกโก้ผลให้เข้ากันหยอดวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นสีชมพูและสีน้ำตาลลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปหน้าสัตว์ให้เป็นหน้าสัตว์ต่างๆแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะวางวุ้นรูปหน้าสัตว์ลงบนวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นที่อยู่ในถ้วยฟลอยด์ให้สวยงามพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กโรมะม่วงสดหวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นมาฝากค่ะวิธีทำเค้กมะม่วงเริ่มจากคนผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและมะม่วงฟรุตเบค Preparation Granita Test ช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะม่วงและรสชาติหวานละมุนตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน 6-7 นาทีวิธีทำเค้กโรมะม่วงสดวางเค้กมะม่วงสดลงบนกระดาษทาด้วยมะม่วงฟรุตเบค Preparation Granita Test จนฉ่ำจากนั้นปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางมะม่วงสุกจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสมะม่วงคนผสมมะม่วงสุกควานลูกกลมแล้วรำและมะม่วงฟรุตเบค Preparation Granita Test เข้าด้วยกันนำเค้กโรมะม่วงสดออกมาปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วตัดเป็นชิ้นแล้วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสมะม่วงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้